หนังไก่แซ่บตัวดังติดคอผมแล้วนี่รถผมก็ไปขูดอีกสาเหตุก็เพราะว่าเรื่องมันเกิดจากตรงนี้ครับทุกคนครับหมดแล้วครับโอเคขอบคุณครับกินเลยอ่ะนั่นแหละครับมันคือหนังไก่แซ่บผู้ผ่านด้วยกระแสที่ใครกินแล้วก็บอกว่าอร่อยอยากจะกินอีกเพราะฉะนั้นผมต้องไม่ผ่านนี่ครั้งที่6แวะมาทีมเอสก่อน6แล้วมากระตุ้นทีมเอสเห็นหรือเปล่าไปก่อนครับหลังจากที่ผมช็อตไฟฟ้าสมองเสร็จต้องแวะไปที่ร้านผู้ผ่านที่เดิมเหมือนเดิมแต่ปัญหาเกิดครับเข้ามาก่อนขูดไอตัวกันเทสลาด้านหน้าผมขูดหมอกยุดหลอทำไมจะกินหนังไก่แซ่บมันยากมันเย็นซะเหลือเกินเพราะฉะนั้นผมกับแคปต้องกินให้ได้และในที่สุดเราก็ได้ก้าวเข้ามาเหยียบในร้านผู้พันแล้วไอเมนูนี่แหละที่เป็นเมนูเจ้าปัญหาของผมสั่งเลยระหว่างที่รอไก่มาผมก็คิดไปว่ามันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอีกไหมเพราะวันก่อนมาก็ไม่ได้กินเสร็จแล้วยังมีปัญหาผมไปเสิร์ฟหมอกยุดหลออีกเอาล่ะช่างมันตอนนี้หนังไก่แซ่บมาแล้วหนังไก่กรอบนี่คือหนังไก่ที่โรยผงวิงแซ่บลงไปกินให้ดูเลยความกรอบนี่ให้เต็มสิบเลยแล้วผมอ่ะเป็นคนที่ชอบกินวิงแซ่บมากถ้ามันไม่อร่อยเท่าวิงแซ่บผมวิจารณ์แหลกแน่นอนเพราะเมนูใหม่มันต้องดีกว่าหรืออร่อยกว่าผมเปลี่ยนใจละถ้าทุกคนถามว่ามันกรอบไหมเต็ม10ผมให้100แล้วรสชาติก็ดีด้วยแต่ยังไงผมก็มีข้อติชมเหมือนกันเพิ่งรู้นะว่าไก่เคฟซีมีชีสที่อยู่ข้างในด้วยมันจะเป็นสีส้มๆอย่างนี้ไม่รู้เห็นไม่น่าเห็นเริ่มจากหนังไก่มาจบที่ทาร์ตไข่ที่ทำปากแบบเนี้ยเพราะว่าร้อนเนี่ยแหละวิงแซ่บเมื่อกี้ที่เรากินเนี่ยหนังกรอบแล้วเขาก็โรยผงวิงแซ่บครับมาเห็นปากตัวเองทีหลังปากมันเชียวสิ่งที่ผมไม่อยากให้เกิดมันก็เกิดครับผมหนังไก่ติดคอมันทรมานมากผมต้องรีบหยิบแก้วน้ำมาดื่มก่อนนี่แหละคือต้นตอนผมจะติชมหนังไก่แซ่บที่จะมากินนะหนังกรอบเนี่ยตัวเนี้ยนะครับผมจะบอกอีกหนึ่งอย่างคือเท่าที่ผมกินเนี่ยโอ้โหกินอย่างอื่นด้วยนะผมรวมกันแล้วรู้สึกว่าหนังไก่ตัวเนี้ยมันใหญ่ไปนิดนึงถ้าเขาปรับไซส์ให้มันเล็กลงได้ผมว่าเพอร์เฟกต์เลยจริงแล้วตอนเวลากินมันจะได้กินได้ง่ายไม่มีลูกค้าคนอื่นติดคอเหมือนผมไม่แนะนำกินบนรถนะโอ้โหรถเลอะแน่นอนทุกคนดูดิใหญ่ไหมแค่ชิ้นเดียวเองนะอร่อยนะแต่กินไม่หมดไปลองดู